ก็ดูเป็นส่วนใหญ่ดูไฮไลท์มากกว่าครับเพราะว่าเหมือนตอนที่พี่เขาแข่งอ่ะผมก็จะเป็นช่วงซ้อมเช้าอยู่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วโอ้ยิงอีกแล้วเห็นก็เห็นว่าโหยิงลงไปยิงแมตช์แรกเลยได้นักเตะยอดเยี่ยมเลยโหเอาใจช่วยแล้วก็แบบคอยเชียร์อยู่ตลอดเลยก็ได้ติดตามข่าวตลอดอะไรเงี้ยก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการแบบไปในต่างแดนแล้วก็ต้องแบบเจอสภาพแวดล้อมใหม่อะไรเงี้ยล่าสุดก็มีโอกาสได้คุยกันอะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างเอาจะช่วยกันแล้วก็แบบมันก็ต้องสู้ไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่หวังว่าวันนึงก็มันจะผ่านไปได้มันน่าจะเป็นคำที่ดีที่สุดที่มันบอกกันแล้วแหละมันก็ต้องสู้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องบอกกันผมก็รู้ว่าสองก็รู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างตอนแรกไปเนี่ยคือเจอสถานการณ์ใหม่ๆอ่ะมันเจอเพื่อนร่วมทีมเจอโค้ชสภาพแวดล้อมใหม่หมดทุกอย่างครับผมก็ต้องไปปรับตัวทุกอย่างแล้วก็จะทำไงให้ดีกว่าเขาจะทำไงถึงจะโอเคว่าได้มีโอกาสลงเล่นแล้วทำยังไงถึงจะเล่นได้ให้ได้ดีเวลาต่อหน้าเจอแฟนบอลเงี้ยมันก็มีทั้งโอเคให้กำลังใจเราเหยียดเราก็มีแหละมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับผมซึ่งอยากโฟกัสในเรื่องของการซ้อมให้ดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นเนี่ยก็อยากจะให้ผลงานเป็นตัวตอบมากกว่าคือทุกอย่างโอเคมากสำหรับผมอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้จักกันประมาณนึงแล้วจากการเป็นคู่ต่อสู้กันอะไรเงี้ยแล้วพอมามองย้อนหรือว่าดูในวิดีโอที่มันแบบมีแมตช์นั้นอ่ะมันก็แบบเอ้าคนนี้นี่ทุกคนในทีมเนี่ยคือแบบดูแลผมอย่างดีอ่ะคือแบบกินข้าวได้ไหมอาหารญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างนอนหลับไหมฝึกซ้อมเป็นยังไงความต่างอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาพยายามเรียนรู้แล้วก็แบบพยายามถามผมตลอดว่าแบบผมรู้สึกยังไงผมรีแลกซ์ผมไม่รู้สึกกดดันว่าแบบเพื่อนร่วมทีมไม่ยอมรับอะไรเงี้ยแฟนบอลทุกคนกำลังใจจากแฟนบอลเนี่ยคือสิ่งสำคัญอยู่แล้วที่จะช่วยกระตุ้นนักเตะที่จะช่วยส่งกำลังใจให้กับนักเตะที่จะลงไปต่อสู้ในสนามมันจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากถ้าสมมติว่าลงไปเล่นแล้วมีแฟนบอลเต็มสนามคอยสนับสนุนคอยเชียร์พวกเราอยู่ครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่พลังที่มันอยู่ข้างในที่จะให้นักบอลเนี่ยพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อแฟนบอลไอเสียงเชียร์เหล่านั้นอ่ะมันเป็นแรงกระตุ้นมันเป็นแรงผลักดันของพวกผมก็หวังว่าในวันแข่งอะไรเงี้ยจะได้ยินเสียงจากแฟนบอลเสียงดังกึกก้องแล้วก็ผมก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เราก็จะมีความสุขไปด้วยกัน